ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้คือวันศุกร์ที่22มีนาคมพระพุทธศักราช2567อาตมาภาพตอนนี้มาทำการไลฟ์สดอยู่ที่บ้านของท่านพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำแฝกซึ่งในวันนี้ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หล่อไม้แฝกซึ่งเป็นโยมมารดาของท่านพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำแฝกมีอายุ93ปีได้สิ้นชีวิตลงและณขณะนี้ที่ท่านเห็นในภาพก็คือหลวงพ่อพระครูโกศลภาวนาหรือว่าหลวงพ่อชาญเจ้าอาวาสวัดป่าเขาล้อมตำบลคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมก่อนที่จะมีการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ในวันนี้หลวงพ่อชาญหรือว่าหลวงพ่อพระครูโกศลภาวนาวิปัสสนาท่านได้ปรารภไว้เบื้องต้นแล้วว่าท่านจะแสดงธรรมให้ญาติโยมได้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในฐานะที่หลวงพ่อชาญนั้นเป็นศิษย์ของหลวงปู่เทศรังสีวัดหินหมากเต้นจังหวัดหนองคายท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติจากหลวงปู่เทศมาโดยตรงในวันนี้ท่านตั้งใจจะมาแสดงธรรมท่ามกลางกระแสของกระแสของสื่อต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในสังคมปัจจุบันนี้เราลองมาฟังกันดูว่าหลวงพ่อท่านจะแสดงธรรมในวันนี้ด้วยข้อธรรมอะไรอย่างไรและในขณะนี้ทางคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกากำลังอาราธนาธรรมเพื่อที่จะให้องค์แสดงธรรมได้แสดงธรรมให้แก่พวกเราได้ฟังในค่ำคืนนี้เรามาติดตามรับชมรับฟังการแสดงธรรมของหลวงพ่อพระครูโกศลภาวนาวิปัสสนาหรือว่าหลวงพ่อชาญเจ้าอาวาสวัดป่าเขาล้อมอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้และหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพในช่วงต่อไปไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันญาติโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาธรรมติติณโอกาสนี้ก็จะได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสนับสติปัญญาสาธุชนพุทธบริษัทที่ผู้มีศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศให้กับผู้วายชนซึ่งมีคุณแม่คุณแม่หล่อไม้แฝดนะซึ่งเป็นวิมารดาของท่านพระอาจารย์ชลัดซึ่งเป็นพวกหมู่กันมีงานอะไรทุกครั้งก็จะถึงกันวัดป่าเขาล้อมจัดงานอาจารย์ก็จะพาญาติโยมไปเยอะแยะ 2, 3, 4, 5คันรถเวลาทางนี้มีงานก็จะมากันญาติโยมสองวัดนี้ก็จะไปมาหาสู่กันเที่ยวกันพอดีเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์โทรศัพท์ไปว่าหลวงพ่อแม่ตายก็ยินดีที่จะมาจริงๆแล้ววันนี้มีกิจนิมนต์ที่พนมสารคามก็เลยเลื่อนทางโน้นในโอกาสนี้ก็จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องคุณของแ
คนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องมีแม่นะเพราะว่าความรักของแม่ที่มีให้ลูกเราก็รู้กันนะความหวังของแม่ของพ่อนะที่ท่านว่ายามแก่เฒ่ามาเจ้าเฝ้ารักษาครั้นถึงวันตายวาชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อที่จะได้นะไปสัมปรายภพในทางที่ดีนะเป็นประเพณีของคนไทยที่เราทำกันมาตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลายมีศรัทธาในเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์ชรัตก็ได้หลั่งไหลกันมาทีแรกนึกว่าไม่มีคนมี10กว่าคน20คนแต่ตอนนี้ก็ดูแล้วเป็นร้อยนะก็นับว่าเราก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธาซึ่งกันและกันแล้วก็มีพระหลวงพ่อท่านจะมาสวดพระอภิธรรมเป็นธรรมเนียมของคนไทยเราการเกิดมาทุกคนเรานะก็ต้องมีพ่อมีแม่นะเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาเพราะฉะนั้นการที่คนเราเนี่ยรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกราบไหว้รู้จักให้กำลังใจยามที่ท่านยังมีชีวิตนะทำให้ท่านเห็นให้ท่านรู้ให้ท่านดูให้ท่านเข้าใจว่าความรักของเรามีต่อท่านเหมือนดังท่านมีความรักให้กับลูกทุกคนนะเพราะลูกนะเป็นที่รักดังดวงใจของพ่อแม่แต่ลูกนะก็ต้องทำให้พ่อแม่มีความสุขนะสุขกายสุขใจนะสุขทุกอย่างเท่าที่เราทำได้เพราะความสุขของพ่อแม่นี่ก็เป็นทางให้เราได้มีโอกาสนะไปในทางลักษณะที่เรียกความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุคคลใดถ้ามีความกตัญญูรู้คุณท่านแล้วตอบแทนนะความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ไม่น่าดีก็ดีไม่น่าได้ก็ได้ไม่น่าเจริญก็เจริญเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยมันมีความสำคัญยิ่งนักถ้าคนไม่รู้จักความกตัญญูไม่รักพ่อรักแม่คนนั้นจะตกต่ำเพราะว่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ปกป้องคุ้มครองคนที่มีความกตัญญูรู้คุณย่อมเจริญทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมันทำความดีด้วยการเชิดชูวงตระกูลตอบแทนคุณท่านไม่ทำในสิ่งที่เลวร้ายไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่เป็นคนลักเล็กขโมยน้อยไม่เป็นคนเสียหายในทางที่พ่อแม่ไม่ต้องการคือเป็นการทำให้พ่อแม่นั้นมีความสุขมีความเจริญมีความอุ่นใจมีความสบายใจมีความอิ่มเอมใจมีความสุขใจนี่คือการตอบแทนคุณท่านและก็ตอบแทนคุณของตระกูลไม่ทำให้ตระกูลต้องตกต่ำเช่นเป็นคนติดยาเป็นคนติดการพนันเที่ยวเสเปลไปทั่วนะไปถูกจับติดคุกติดตารางก็ทำให้เสียตระกูลของตนนี่คือการเชิดชูตระกูลและก็เชิดชูคุณของพ่อแม่ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องตกอับไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจไม่ทำให้พ่อแม่ต้องไม่สบายใจคือการทำให้วงตระกูลของตนเองนั้นมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นท่าเชิดหน้าชูตาคนสมัยก่อนที่หลวงพ่อจำได้เกิดมาเมื่อประมาณ 5-6 หลวงพ่อเวลานี้ก็76แล้วไม่ได้ยินคนติดตารางง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้น่ายากมากเลยจะนานๆจะได้ยินว่าโอ้คนนั้นติดคุกคนนี้ติดตารางเข้าคุกเข้าตารางน่าคนพวกนั้นคนกลุ่มนั้นในวงสาคนาญาติเป็น10ปีเลยผมก็จำได้
ตั้งแต่หลวงพ่อเล็กๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงอายุ20กว่านะไม่เคยได้ยินในเขตตำบลในเขตอำเภอว่ามีการฆ่ากันตายแล้วก็ไปติดคุกติดตารางคนนั้นฆ่าคนนี้คนนี้ฆ่าคนนั้นไม่มีนะมันตลบัดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีข่าวตละวันนี่มีแต่ข่าวฆ่ากันมีแต่การรบกันวันนึงไม่รู้กี่รายนี่คือโลกมันตลบัดไปโดยที่ไม่น่าเป็นไปถึงขนาดนี้ที่เป็นแบบมีเพราะว่าคนขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมประจำใจความร้อนหัวร้อนหัวแรงเป็นไปหมดเลยนะที่เรารู้ๆกันเนี่ยถ้าคนที่มีอายุมากๆอย่างรุ่นของพ่อนี่70กว่า76แล้วนะพอพูดขึ้นมาอย่างนี้จะรู้เลยใช่เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้ยินคนจะตีกันทะเลาะกันนะหรือว่าหย่าร้างกันไม่เคยมีจริงๆเลยเนี่ยรุ่นระยะ7 80ปี100ปีเนี่ยเป็นคุณธรรมอันเลิศเลอของประเทศไทยจริงๆหลวงพ่อนึกถึงตอนนั้นหลวงพ่อจึงภาคภูมิใจว่าประเทศไทยของเรามีความสวยงามจริงๆสมัยที่หลวงพ่อรู้มาตอนที่หลวงพ่อเป็นเด็กๆแต่หลวงพ่อมารู้ในปัจจุบันนี้มันไปคนละแบบเลยจึงเรารู้2มิติว่าโอ้โหคุณธรรมมันเป็นแบบนั้นไอ้ที่เป็นแบบนี้หลวงพ่อก็คิดว่ามันก็เป็นเกี่ยวกับการไม่ใส่ใจของระบบรัฐบาลระบบผู้ใหญ่ในเมืองเราเนี่ยนะไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลธรรมปล่อยให้พระปล่อยให้ชาวบ้านตามบ้านนอกบ้านนาตามนี่ไปวัดไปวาสวดมนต์ไหว้พระธรรมดากันไปอย่างเงี้ยแต่คนที่เจริญคนที่ไปจบเมืองนอกมาคนที่ไปจบสูงๆอะไรๆมาเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้นี่หลวงพ่อคิดหนักเลยตอนนี้หลวงพ่อดูพฤติกรรมของสังคมและพฤติกรรมหลายๆอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในขนาดเนี้ยหลวงพ่อก็เลยเอาโอกาสที่หลวงพ่อจะพูดตรงนี้แทรกมาสักหน่อยเพื่อที่ว่าโครงการของพ่อจะต้องเดินหน้าต่อไปหลวงพ่อเป็นประธานโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะของวิราเคลื่อนออฟไลน์ทูกระหม่อมหญิงบนรัตตั้งให้หลวงพ่อกับท่านมหาวุฒิชัยนะเป็นผู้โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะหลวงพ่อก็ได้โทรศัพท์ไปคุยกับท่านดร.มนัสนุนุชซึ่งเป็นคนงานวางแผนของท่านทูกระหม่อมหญิงบนรัตว่าหลวงพ่อจะขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์การสวดมนต์การสอนจรเพื่อเผยแผ่ให้ทั่วประเทศวัดทุกวัดนะคณะสงฆ์ตั้งแต่เถรสมาคมลงมาถึงกรมการศาสนาต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการประชุมใหญ่สักครั้งหนึ่งหลวงพ่อคิดแล้วว่าหลวงพ่อคงจะต้องออกมาเหนื่อยอีกพักหนึ่งถ้าเพราะว่าหลวงพ่อทำโครงการหนึ่งจะให้ธรรมสัญจรไปทั้งหมด30กว่าจังหวัดก็ตอนที่สีแดงสีเหลืองทะเลาะกันก็ได้ประโยชน์เยอะคนมาสวดมนต์เป็นล้านที่ลงทะเบียนไว้ที่ท่าม่วงนี่เราก็เคยมาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มาไปที่ตรงหน้าศาลก็ได้ทำไว้ตอนนั้นนึงแล้วแต่ตอนนี้ที่หลวงพ่อก็ขอฝากพวกเราช่วยกันคิดว่าโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนะหลวงพ่อจะต้องประชุมระดับคงจะต้องเล่นกันระดับเอารัฐมนตรีการศึกษารัฐมนตรีทางกระทรวงต่างๆมาประชุมวางแผนเพื่อที่จะให้โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะทำงานต่อทีนี้เราจะเอาพระในแต่ละที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปสอนนักเรียนให้มากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องหลักให้มีหลักเหมือนกับพระวิทยากรที่สอนนักเรียนครูวิทยากรตรงนี้เพราะว่าวัดหลวงพ่อมนครปฐมหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่เราท่านอบรมพระวิทยากรใช่ไหมเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อจะต้องไปเดินทางไปปรึกษาท่านและขอความเห็นแล้วก็จะคุยกับพระผู้ใหญ่แล้วก็ให้ท่านดร.มนัสตรงนู้นเป็นคนดันเรื่องทุนคนของทุนกระหม่อมเพราะทุนกระหม่อมท่านตั้งโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะนี่ต้องการให้ธรรมะเนี่ยเผยแผ่ประเทศไทยเนี่ยให้หนักที่สุด
แต่เมื่อก่อนที่หลวงพ่อเอาพระใหญ่ไปสัญจรไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้เอาพระใหญ่ไปสัญจรแล้วคงจะให้ทางหน่วยราชการทางรัฐบาลทางกระทรวงนะให้โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะเวลามีการอบรมมีการอะไรทั้งหมดนี้ให้พระเรารณรงค์ช่วยกันเพื่อที่จะได้ดึงพระพุทธศาสนาของเรากลับมาให้หนักกว่านี้นะวันนี้ท่านอาจารย์นรงฤทธิ์ก็มาท่านอาจารย์นรงฤทธิ์ซึ่งเป็นโฆษกดีวีทีทีดีดีทีวีท่านมาด้วยเนี่ยที่จริงหลวงพ่อก็ว่าจะเดี๋ยวถ้าเลิกหลังจากพระสวดพิธามเสร็จแล้วคงจะพูดเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งและญาติโยมก็ฟังหลวงพ่อจะพูดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมาธิเรื่องสตินะเพื่อที่จะได้ขยายความให้พุทธบริษัทของเราได้เข้าใจรู้จักเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องสติสี่อันนี้เพราะทุกวันนี้เราภาวนาปฏิบัติธรรมกันไม่ค่อยรู้จักคำว่าใจไม่รู้จิตรู้คำว่าคิดว่านึกจิตคือผู้คิดนึกแต่มองไม่เห็นตัววิธีการที่พ่อจะบอกนี่จะมองเห็นตัวสติจะเห็นตัวจิตและเห็นตัวใจเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะอธิบายตอนท้ายแต่ตอนนี้มันจะคือเวลาที่หลวงพ่อคุยกับอาจารย์ชรัตเวลาครึ่งชั่วโมงหรือเวลาประมาณนี่40หรือ20นาทีนะหลวงพ่อจะขอพูดตรงนี้เลยนะบทที่นี่เราจะได้รู้กันอันนี้คือหลักของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทศรังสีแต่ถ้าหากว่าท่านฟังผมพูดอย่างนี้แล้วพระก็ตามหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมก็ตามไปฟังใน YouTube สติควบคุมจิตนะสติควบคุมจิตให้รู้จักตัวผู้รู้เพราะทุกวันนี้คนเราส่วนมากตัวผู้รู้นี่จะไม่รู้ว่าตัวผู้รู้คืออะไรตัวผู้รู้จิตใจสมาธิสติปัญญาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาไม่รู้ว่าอะไรทำงานอย่างไรถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเราจะรู้ไม่สามารถที่จะรู้ว่า1 2 3 4 5 6 7มันทำงานของมันยังไงแต่ทีนี้เราไม่รู้มันก็เลยจับกันไปหมดเลยรวมตัวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายฟังนะฟังหลวงปู่ท่านอธิบายหลวงปู่เทศเทศรังสีซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านทั้งที่ท่านก็สอนหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่อได้ 5-6 พรรษาจนเวลานี้ปัจจุบัน 39 พรรษามันเป็นอวิชชาจริงๆอวิชชาคือความไม่สามารถจะให้เรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ทั้งที่ฟังแล้วก็ฟังอีกเพิ่งจะมาแก้งเอาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยหลวงพ่อทั้งที่ฟังแล้วก็ฟังอีกมันปัญญาตรงนี้มันอวิชชาเป็นบางปัญญาจริงๆไม่ให้เรารู้ชัดลงไปเลยได้ว่าไอ้สัญญามทำงานยังไงสังขารทำงานยังไงเวทนาทำงานยังไงไม่รู้เลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดคร่าวๆสั้นๆให้เอาใจก่อนนะใช้เวลา20นาทีแต่จะพอเข้าใจเอาเวลาแค่20นาทีที่หลวงพ่อเหลือเวลาตรงนี้ท่านทั้งหลายตอนนี้นะท่านลองอึดใจดูอึดใจกั้นใจอ้าวคนที่เคยภาวนาปฏิบัติธรรมมาเอารู้ว่ายังไงเวลาอึดใจแล้วเป็นยังไงเอาละโอเคเวลาอึดใจแล้วเป็นยังไงเอาผมถามใครตอบผมสักคนสิอึดใจแล้วเป็นยังไงอ่ะแค่อึดใจอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจและจะเข้าใจเลยหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกแน่นอนเวลาเราอึดใจนะเราจะเพียงรู้อย่างเดียวเวลาเราคิดอะไรมากๆโมโหอะไรปุ๊บพออึดใจปุ๊บมันไม่คิดอะไรเลยนะเวลาเราอึดใจนี่คือใจอาการของใจเอาอาการของใจก่อนนะวันนี้เอาประโยชน์ตรงนี้ของคุณแม่ในมูลฐานสาธุได้เอาประโยชน์ตรงนี้เวลาอึดใจท่านทั้งหลายจำไว้อึดใจหยุดปึ๊กนี่คืออาการใจไม่ใช่หัวใจไม่ใช่หะไทยไม่ใช่ลมใจแล้วใจเนี่ยมันตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี่หลวงพ่อเทศท่านก็สอนว่าคุณเห็นไม้ใจก็อยู่กับไม้คุณเห็นดอกไม้นี่
นี่คือใจอยู่ที่ดอกไม้คือตัวผู้รู้สำคัญตัวผู้รู้เนี่ยมันรู้ยากจริงๆมันไม่เข้าใจจริงๆเลยผมพูดอย่างนี้ก็ยังนึกกันอยู่นะตัวผู้รู้ตัวผู้รู้คือรู้นี่คือเหล็กนี่คือไม้ตัวผู้รู้แต่ไม่ใช่ตัวปัญญานะตัวผู้รู้รู้คือใจนะนี่ใจตัวผู้รู้เฉยๆมันไม่คิดอะไรแต่มันรู้เฉยๆตัวผู้รู้นะจำตรงนี้แต่จิตนี่มันออกไปจากใจจิตคือมันอาการของใจผมเทศมานักมาหนาในทีวีในโทรทีวีกับท่านอาจารย์นรงค์นี่ก็ตอบกันไปก็ตอบกันมาไม่เท่าไหร่มากแล้วจิตคืออาการของใจมันออกไปจากใจแล้วมันไปคิดโน่นคิดนี่รู้นั่นรู้นี่แต่ที่นี่เวลาเราภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการจะเอาจิตเนี่ยให้มันคิดน้อยลงมาอยู่กับคำบริกรรมเช่นคำบริกรรมยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็ตามเราจะต้องมีหลักนะหลักใดก็ตามเอาความคิดเรียกว่าจิตคือผู้คิดผู้นึกเอามาอยู่กับหลักนะทุกหลักจะเป็นอย่างนี้เอามาอยู่กับหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคือต้องการเอามาอยู่ตรงนี้เอามาอยู่ที่หลักใช่ไหมอาจารย์ชลัดแต่เรามันไม่อยู่หลักตลอดใช่ไหมออกไปใช่ไหมอ้าวออกไปแล้วดึงเข้ามาใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวมันออกไปอีกอ้าวแล้วอ้าวถามอาจารย์นู่นเวลามันออกไปนี่คือตัวอะไรฮะจิตผู้คิดผู้นึกอ้าวแล้วที่ดึงเข้ามาตัวอะไรตัวที่ดึงเข้ามาเนี่ยฮะตัวที่ดึงเข้ามาท่านทั้งหลายจำไว้สติเอาตัวนี้ก่อนเอาสี่อย่างให้ดูสติตัวระลึกได้ผมก็ฟังมานานรู้มานานสติคือตัวระลึกได้เราฟังในวหารเขียนนี่มาสติตัวระลึกได้จิตผู้คิดผู้นึกแล้วตัวนี้ตัวระลึกได้คือสติดึงเข้ามาเพราะสติระลึกได้ดึงเข้ามาอยู่เงี้ยจักเยอะกันอยู่เงี้ยนานไปมันก็ไม่ออกแล้วเพราะเราดึงเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมนี่นักปฏิบัติธรรมจะรู้ดึงเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเริ่มหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะเพราะจิตเราถูกสติเริ่มควบคุมได้แล้วใช่ไหมดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาปุ๊บนานไปมันก็อยู่กับคำบริกรรมบริกรรมเพลินไปเพราะว่าจิตถูกสติควบคุมแล้วเพลินๆไปนานๆไปเหมือนกับเราจะหลับวืบไม่มีพุทโธไม่มีสัมมาอรหังไม่มีลมหายใจเฉยๆใช่มั้ยนักปฏิบัติใช่มั้ยมีใช่มั้ยอาการมันนั้นใช่มั้ยน่ะทุกคนจํายอมรับความจริงเป็นงี้ไม่มีคือตอนที่ไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจไม่มีอะไรปุ๊บจิตมันเข้ามาอยู่ที่ใจแล้วให้เอาตรงนี้แล้วไปฟังเทศสติควบคุมจิตของหลวงปู่เทศเนี่ยวันนี้หลวงพ่อพยายามจะย้ำให้นักปฏิบัติธรรมหรือทั่วไปให้พยายามอย่าออกนอกทางกันมากและเกินเวลานี้ทั้ง YouTube ทั้งอะไรๆมันออกไปจนกระทั่งมันเราจับหลักกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าสติควบคุมจิตได้แล้วพอได้แล้วปุ๊บก็ไปอยู่กับพุทโธมันเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์แน่วอยู่กับพุทโธพุทโธเพลินไปนานไปก็เกิดเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของพุทโธเขาเรียกว่าเอกคตารมเพลินไปปุ๊บปล่อยหมดเลยไม่มีลมหายใจไม่มีพุทโธนะไม่มีพุทโธไม่มีลมหายใจปล่อยปุ๊บพอปล่อยปุ๊บไม่ได้คิดอะไรเลยจิตมาอยู่กับใจแล้วใจคือตัวผู้รู้มันรู้นิดรู้หน่อยรู้โน่นรู้นี่มันเป็นธรรมชาติของจิตมันจะต้องรู้มันเป็นธรรมชาติของจิตตรงจิตรู้นั่นรู้นี่รู้แต่ไม่ได้คิดอะไรมากจิตมาอยู่กับใจแล้วหลวงปู่เทศท่านสอนให้เอาจิตมาอยู่กับใจให้ได้จิตคืออาการของใจให้มาอยู่กับตัวผู้รู้แล้วก็ทำใจให้เป็นกลางๆว่างๆพอมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องไม่ต้องไปหันพุทโธแล้วพอมาถึงตรงนี้เมื่อก่อนที่อาจารย์กล้าเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วผมจำได้มาถึงตรงนี้แล้วมาว่างผมก็บอกอาจารย์กล้าอาจารย์กล้าจับตัวผู้ว่างผู้รู้เฉยๆอย่างเงี้ยอาจารย์มาอยู่ตรงนี้นานแล้วได้อาจารย์ได้มานานแล้วจิตเป็นกลางว่างนี่อาจารย์บอกเอ๊ะผมไม่รู้จะไปยังไงเลยมันมาตรงนี้มันว่างมันเฉยมันไม่มีอะไรว่างไม่มีกลาง
พอถึงตรงนี้แล้วมันต้องเดินปัญญาต่อไปพิจารณาขันห้าไงที่ผมเคยคุยกับท่านเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตมันไปมาถึงนี่ก็เรียกว่าจิตเรามาได้ครึ่งทางแล้วสมถะมันมาจนเต็มแล้วมาจนใจกลางว่างเสมอพอมาถึงตรงนี้แล้วทำใจให้เป็นกลางกลางว่างๆอยู่กับตัวผู้รู้นะแต่เวลาเรามาอยู่เป็นใจกลางกลางว่างๆบางทีอารมณ์ของเราอาจจะถอยลงไปหน่อยสมถะมันอ่อนพอสมถะอ่อนปุ๊บก็ให้ถอยออกมาสมถะอีกมาพุทโธพุทโธสัมมาอรหังยุคหนอพนออะไรก็ได้เพื่อเพิ่มพลังสมาธิให้แน่วให้มากไว้เมื่อสมาธิเราแน่วมากปุ๊บเราก็มาจับตรงนี้เพราะว่าการภาวนาปฏิบัติธรรมมันต้องปล่อยทิ้งคำบริกรรมไม่ว่าทุกยุคหนอพองหนอสัมมาอรหังพวกนี้อะไรก็ตามต้องปล่อยทิ้งเพราะมันเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ให้เราอยู่กับคำบริกรรมอันนี้นะอันนี้คือเพียงปฐมพอมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องปล่อยคำบริกรรมแล้วมาจับอยู่กับตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวเป็นกลางตัวว่างๆผู้ใดทำใจให้เป็นกลางผู้นั้นจะว่างจากความทุกข์หลวงปู่เทศท่านสอนอย่างนี้นะหลวงปู่มหาบัวก็ทำรู้สักว่าเมื่อจิตมาถึงตรงนี้กลางๆก็เสมอแล้วก็รู้สักว่ารู้อันโน้นมาก็รู้อันนี้มาก็รู้เห็นคนก็รู้สักว่าหลวงพ่อสังวานท่านก็บอกรู้แล้วก็เฉยเนี่ยมันหลักเดียวกันหมดเลยถ้าเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นกลางๆว่างๆไว้เรื่อยๆบ่อยๆแต่ถ้าว่างบ่อยมากๆมากๆไปแล้วผมเคยติดตรงนี้พอนานไปนานไปมันจะแยกกันระหว่างจะไปวิปัสสนากับฌานสมาธิฌานปัญญาฌานหัวต่อพอนานไปมันสมาธิมันมากมันอย่างพระที่สงบมากๆแล้วไม่พิจารณาขันธ์5อยู่สงบจนไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรนานไปกลายเป็นฌานมันอยากคิดอะไรเรียนหนังสือก็ไม่อยากอะไรก็ไม่อยากทำแต่สงบนิ่งแล้วอารมณ์หวั่นไหวอะไรพวกมันถูกกลบมันเปรียบเหมือนก็เอาอะไรไปทับไว้เฉยๆมันถูกกลบมันก็ไม่สะดิ้งอะไรแต่มันจะสบายโล่งเป็นอุเบกขาว่างเฉยอยู่ตรงนี้นานไปเสียหลักเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฌานที่ลึกไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นพอมาถึงตรงนี้พอว่างกลางเพิ่มหลวงปู่เทศท่านบอกว่าต้องเดินปัญญาคิดและตอนนี้ทีแรกเราไม่ให้คิดนะทีแรกไม่ให้คิดคือให้คิดมาอยู่กับพุทโธคำบริกรรมจนกระทั่งจิตมันปล่อยวางว่างไม่มีอะไรนี่เรียกว่าไม่คิดแต่พอมาถึงตรงนี้อยู่ตรงนี้กลางว่างๆมากๆว่างปุ๊บถ้าเราไม่คิดไม่นึกอะไรปุ๊บมันไม่เกิดปัญญาคำว่าปัญญาคือปัญญาวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นคำว่าปัญญาวิปัสสนาจะเกิดขึ้นก็คือต้องพิจารณาธาตุ4ขันธ์5ให้แตกฉานพิจารณาตัวเราเองมองเราตัวเองวันนั้นมองเราเข้ามาในตัวเรามีธาตุดินน้ำลมไฟนะที่เคยพูดกันมาเราก็รู้แล้วแหละมันคงไม่ต้องอธิบายเพราะเวลามันน้อยนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เราน้อมนึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆนะน้อมนึกอยู่อย่างว่าเราเป็นเพียงสักว่าธาตุใดธาตุหนึ่งที่มันชอบแต่ถ้าเราภาวนาสงบนิ่งแล้วกำหนดมองตัวของเราเข้ามาว่าเราเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งจนกระทั่งจิตมันยอมรับจิตยอมรับก็คือจิตรวมตัวการที่จิตรวมตัวขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ว่าคล้ายๆเราจะหลับเนี่ยมันจะวูบลงไปปล่อยหมดเลยเหมือนอย่างพระอานนท์ที่จะเป็นพระอรหันต์499องค์ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ก็คิดโจนว่าผมจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ยังไงจนกระทั่งวันสุดท้ายนะท่านเอริยาบถกำลังจะนั่งนะเดินกำลังจะนั่งกำลังจะนอนท่านบอกไม่เอาแล้วนะจิตท่านไม่คิดไม่แล้วปล่อยว่างวูบนะจิตท่านรวมตัววูบเป็นพระอรหันต์แล้วมันจะลักษณะแบบนี้เวลาจิตรวมให้สังเกตดูเพราะฉะนั้นทุกคนนะให้จำว่าจิตรวมทุกคนไม่ใช่ใครแต่เราไม่รู้ว่าจิตเรารวมคล้ายๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันว่างวูบไปเงี้ยให้จำไว้แล้วต่อไปเราจับหลักได้แล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อเราเอาตรงนี้แหละเพราะว่าเวลาจิตรวมเนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่าการทำงานของการที่เราพิจารณาอะไรต่างๆก็ตาม
ผมจิตรวมแล้วผมก็อยากจะทำต่ออีกเป็น 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยทำไปมันก็เหมือนเก่าก็สงบก็ดีอยู่นั้นไปถามหลวงปู่แล้วว่าเอ๊ะมันไม่เห็นเกิดแบบที่แบบนั้นหลวงปู่ท่านก็บอกว่าการทำงานนะมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเมื่อถึงเย็นถึงค่ำถึงเวลาเราไปจนถึงตรงนี้แล้วเราจะไปบุกบานเอาจนหลุดเป็นพระอรหันต์ทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีเวลาพักผ่อนของมันนี่เพราะการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาก่อนนี้ผมก็องค์นึงนั่งภาวนาทีง 3-4-5 ชั่วโมงจะเอาให้มันเห็นดำเห็นแดงกันเลยภายใน 4-5 ปีนั่งทีง 4-5 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็เรียกว่ากำปั้นทุบดินไม่ได้ใช้ปัญญามันก็สงบจริงอยู่สงบก็สงบอยู่งั้นแต่อารมณ์หวั่นไหวอารมณ์เสียใจอารมณ์ดีใจอย่างนั้นมันอยู่ลึกมันกลบไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเราเพียงกลบไว้เฉยๆที่มันอยู่แล้วว่างปลาปุ๊บตรงนี้ก็ต้องเดินปัญญาการที่เดินปัญญาตรงนี้ก็หมายความว่าเราไม่ปล่อยให้จิตมันสงบจนเกินไปจนกระทั่งไม่เอาอะไรเลยก็ต้องคิดละเนี่ยพอเรามาคิดในขันธ์ 5พิจารณารูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจรูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจนะรูปธรรมก็คือธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นมหาภูตรูปเราก็มองเห็นรู้ๆกันแล้วก็น้อมนึกว่าเราเป็นเพียงสักว่าดินน้ำลมไฟธาตุใดธาตุหนึ่งนะแล้วเราก็จะต้องรู้อีก4อย่างนะนามธรรมคือความรู้สึกนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราก็ไม่รู้จักว่าเวทนามันทำงานยังไงสัญญาทำงานยังไงวิญญาณทำงานยังไงเนี่ยตรงนี้เราไม่รู้กันเนี่ยมันก็เลยทำให้เราจับไม่ได้พอพูดไปปุ๊บท่านจะรู้เลยว่าอ๋อมันทำงานอย่างนี้แต่เป็นสันตติมันจะติดกันไม่สามารถจะรู้ได้เลยเราก็นึกว่าเป็นตัวเดียวกันนะหลวงปู่ท่านสอนว่าสันตตินะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อันนี้มันเป็นนามธรรมนามธรรมคือความรู้สึกความรู้สึกที่เรารู้กันเนี่ยนะตาเห็นไม้นะก็รู้ว่าเป็นไม้นะตาเห็นรูปต่างๆก็วิญญาณก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นอันนั้นนั้นอ้าวเช่นวิญญาณนะเดี๋ยวผมขอเวลาอีก10นาทีเช่นวิญญาณตัวรู้เอางี้ยุงกัดท่านอาจารย์ชรัตยุงกัดอาจารย์ชรัตยุงอะไรตัวยุงกัดแล้วมันเจ็บไหมเจ็บปวดใช่ไหมตัวนี้ตัววิญญาณนะให้รู้ว่าตัววิญญาณในความรู้สึกแต่วิญญาณทางตาเห็นโน่นเห็นนี่สวยงามนั้นวิญญาณทางตานะแต่วิญญาณตัวนี้ที่เรารู้สึกตัวนี้คือวิญญาณทางกายรู้สึกยุงกัดอาจารย์นะแล้วยุงอะไรเอานี่ไล่กันนะไล่ให้รู้ยุงอะไรยุงอะไรยุงก้นป่องต้องรู้สิอาจารย์ต้องรู้ยุงก้นป่องหรืองูกัดเอางูอะไรกัดใช่ไหมเช่นงูกัดแล้วงูอะไรไอ้ตัวที่เราจับว่างูอะไรยุงอะไรตัวนี้คือสัญญาจำได้หมายรู้นะเรามาไล่กันมาฟังตัวนี้แล้วไปไล่กันแล้วเดี๋ยวไปฟังที่หลวงปู่เทศน์ท่านสอนผมมาย้ำเนี่ยผมย้ำคำพูดของหลวงปู่ให้เรารู้ว่านี่คือสัญญาจำได้หมายรู้เช่นเห็นคนคนนี้มานี่ปุ๊บอันนี้นั่นอันนั้นไอ้นั้นชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยสัญญาจำได้หมายรู้แต่ก่อนที่จะสัญญานั่นปุ๊บวิญญาณก็ต้องรู้ก่อนวิญญาณทางตาเห็นก่อนวิญญาณทางหูได้ยินก่อนวิญญาณทางหูได้ยินเสียงแป๊บไปอ๋ออันนี้ร้องคนนั้นคนนั้นสัญญาจำได้นักร้องคนนี้นี่คือสัญญาเราต้องรู้ว่าการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานกันยังไงแต่เราไม่รู้กันมันเป็นอวิชชาจริงๆเลยแต่ถ้าคุณภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาจนกระทั่งนั่งเนี่ยนึกว่าเราเป็นเพียงธาตุตลอดเวลาหรือว่าจะเดินไปไหนมาไหนไปทำอะไรก็ตามให้น้อมนึกว่าเราเป็นเพียงสักว่าธาตุน้อมนึกให้จิตตัวคิดตัวนึกตัวเนี้ยจิตคือผู้คิดผู้นึกให้มันนึกว่าเราเป็นเพียงสักธาตุพอมันคิดว่าเราเป็นเพียงสักว่าธาตุตรงนี้มันจะคลายตัวความยึดมั่นนึกถือมั่นในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวจะได้ฟังขันธ์5อีกนิดนึงตอนนี้พูดถึงเรื่องสัญญาจับได้หมายรู้แล้วใช่ไหมพอจำได้หมายรู้แล้วงูกัดโอ้ยกูจะต้องตายไหมเนี่ยกูจะต้องตายไหมเนี่ยตายก็โอ้ยกลัวจะเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมพอเริ่มกลัวขึ้นมาสังขารปรุงแต่งแล้วเอ้ยกูจะต้องตายแล้วรีบไปหาหมอเร็วหาหมอใช่ไหมเนี่ยสังขารการปรุงแต่งกลัวแล้วพอกลัวปุ๊บเกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เข้ามาทำงานเราจึงได้รู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนามันจะทำงานของมันไปตามนั่นถ้าสุขมันก็ไปเพลิดเพลินร้องเพลงไป
รืออะไรไปจนโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวจนเพลินไม่รู้เรื่องสุขเวทนากับทุกขเวทนาเขาเรียกว่าขันธ์ 5เมื่อเรารู้จักขันธ์ 5มันทำงานอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเวลาเรานั่งภาวนาเราก็น้อมนึกแบบที่หลวงพ่อว่าเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ว่ามันทำงานอย่างนี้นี่ว่าอ๋อพอเวทนาเกิดขึ้นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เกิดอุปาทานอุปาทานในสิ่งนั้นๆในธาตุในขันธ์อุปาทานเมื่อเกิดอุปาทานก็เกิดตัณหาเกิดตัณหากิเลสที่เราสะสมมามากๆปุ๊บมันก็เกิดฟองตัวขึ้นมาพองตัวขึ้นมาสังขารปรุงแต่งส่งเลยสังขารปรุงแต่งจนกระทั่งมันทำให้เกิดมีอาการไปต่างๆนานาเนี่ยมันทำงานอย่างนี้อย่างนี้ในร่างกายของเราถ้าเรามาพิจารณาทีละอย่างโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะบางอย่างสัญญาเราจำได้ไม่รู้งูกัดแต่เราไม่รู้ว่างูอะไรไม่รู้เราก็จำไม่ได้สัญญามันทำงานไม่ได้เพราะมันไม่รู้แต่ถ้าสัญญาเรายังดีเหมือนไอ้คนบ่าวบอกคนไม่มีสติใช่ไหมงูกัดแต่ไม่รู้งูอะไรไม่รู้สัญญามันไม่ได้มีสัญญาจำได้ไม่รู้มันไม่มีเพราะว่ามันสติไม่ดีแล้วสติไม่ดีและทีนี้การภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการเอาสติเข้ามาควบคุมจิตเนี่ยนี่พูดไปถึงขันห้าแล้วแต่ที่จะย้อนหลังกลับมาพูดตรงที่ว่าให้เห็นตัวจิตเห็นตัวสตินะตัวสมาธิให้เห็นตัวนี้ก่อนพอเห็นตัวนี้ปุ๊บต่อไปคุณจะภาวนาแล้วคุณจะจับหลักได้ให้จับหลักให้ได้ว่าจิตคือส่วนจิตใจส่วนใจสติส่วนสติสมาธิส่วนสมาธิสมาธิเรารู้กันเวลาเราภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งแน่วนิ่งมีพลังไม่โมโหง่ายอะไรนี่คือตัวสมาธิแต่ตัวสติที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อกี้นี้ถ้าหลวงพ่อไม่ย้ำตรงนี้ก็จะไม่รู้จักว่าตัวสติคืออยู่ตรงไหนพอเรามาพุทโธนะพุทโธไปแล้วจิตออกไปหรือกลับมาจิตออกไปดึงกลับมาและตัวนี้เรารู้ว่าตัวจิตมันคิดออกไปเรารู้ว่าตัวนี้สติคุณเอาสติดูตัวจิตที่มันคิดไปสติตามรู้ดูเราจะรู้ว่าเรามีสติกำลังดูมันเมื่อเรารู้หัดดูบ่อยๆเรื่อยๆปุ๊บต่อไปคุณจะเห็นว่าโอ้อาการจิตมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าเรารู้แต่คำพูดว่าจิตผู้คิดผู้นึกแต่เราไม่เห็นตัวมันแต่ถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมหรือพระเราที่เคยปฏิบัติธรรมมาจะโอ้หลวงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ผมก็ดูมาเห็นมาแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรแต่บัดนี้พอฟังแล้วไปฟังหลวงปู่เทศเป็นเครื่องยืนยันคือว่าอ๋อสติตามรู้ดูจิตสติตามรู้ดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าจิตไปอย่างนี้ๆแล้วก็ดึงกลับมาต่อไปสติควบคุมได้แล้วเราภาวนาปฏิบัติธรรมเราเนี่ยเราต้องการเอาสติควบคุมจิตเพราะจิตเนี่ยมันเปลือกก็เด็กน้อยมันไปคิดโน่นคิดนี่คิดเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอะไรแล้วมันก็เป็นไปทั่วมันคิดแป๊บเดียวก็คิดไปทั่วนะตามที่กิเลสที่เราฝากสวมมาคิดไปทั่วเป็นขโมยก็เป็นโจรก็เป็นเห็นคนขับรถมาสวยๆเอ้ยแหมสวยดีเว้ยเอาขับมอเตอร์ไซค์ตามไปถีบลงถนนก็นั่นเลยถ้าสติไม่ดีปุ๊บก็ไปตามอารมณ์ตามอาการแต่ถ้าสติดีเราฝึกมาเงี้ยเฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวติดคุกติดตารางเพราะสติควบคุมได้แต่ถ้าสติควบคุมไม่ได้มันก็ไปมันตามเรื่องเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในโลกนี้มันต้องมีสติแต่ได้รู้ว่ามีสติมีสติแต่สติมันไม่ได้ถูกควบคุมไม่ได้ฝึกให้มีสติมั่นคงคนที่มีสติมั่นคงจะพูดอะไรจะทำอะไรเขาจะไม่พูดสุ่มสี่สุ่มห้าแม้กระทั่งคำสองคำพูดที่จะไปทำคนอื่นเสียใจคนไม่สบายใจมันก็ไม่พูดเพราะมันมีพลังของสติแล้วสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิมาอยู่ในลักษณะเป็นอันเดียวกับที่จิตมันไม่คิดอะไรมันวางแล้วมันอยู่กับตัวผู้รู้นี่แสดงว่าสมาธิเรามากแล้วมันถึงเป็นถึงตรงนี้ได้เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีจิตเป็นอันเดียวกันจิตแน่วแน่นะในการอยู่กับความเสมออยู่กับตัวผู้รู้จิตแน่วแน่มั่นคงนะสติก็ควบคุมรู้อยู่ตลอดเวลาสมาธิเราก็มั่นคงแน่วในท่ามกลางตัวเราเนี่ยเราก็รู้ว่าเนี่ยสามอันนี้เข้ามาอยู่นี่ปุ๊บก็มันก็มาอยู่กับใจใจคือตัวผู้รู้เพราะฉะนั้นจับให้ได้ใจคือตัวผู้รู้อย่าไปว่าใจคือตัวนั้นตัวนี้ตัวอะไรนั้นไปกันใหญ่เลยตะเลิดเปิดเปิงกันไปใหญ่แล้วใจเป็นยังไงไม่รู้ให้รู้ว่าใจคือตัวผู้รู้แล้วไปฟังเทศหลวงปู่เทศท่านเป็นพระที่ครูบาอาจารย์สาย
กรรมฐานหรือไม่ว่าสายไหนทั้งนั้นยอมรับว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาจริงๆพระราชนิโรธสีคัมภีร์ปัญญาปีศิษย์ท่านสอนหลวงพ่อมาหลายปีแล้วหลวงพ่อก็ฟังแต่หลวงพ่อก็ฟังไปอย่างนั้นเนี่ยฟังแล้วก็คิดไม่ถึงสักทีไม่ออกสักทีจนกระทั่งหลวงพ่อมานั่งพิจารณาว่าเราเป็นธาตุจนจิตมันรวมลักษณะเราเหมือนกับเราจะหลับจิตรวมวูบลงไปน่ะลงไปถามหลวงปู่เอ๊หลวงปู่ครับผมพิจารณาที่หลวงปู่ให้ไปสอนให้ไปพิจารณาธาตุนั้นเดี๋ยวนี้มันรู้สึกเย็นมันสบายมันว่างมันกลางมันเฉยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรครับเขาบอกมันยอมรับอะไรยอมรับครับอนุสัยเนี่ยมันลึกอนุสัยมันมีราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยทิฏฐินุสัยน่ะอวิชานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยก็คือความยึดมั่นถือเพื่อในตัวในตนน่ะมันยังยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเขาในเรานะว่าเราเป็นใหญ่เราเป็นนายพลเราเป็นนายพันเราเป็นคนมีเงินล้านเงินแสนใหญ่กว่ามึงไว้กูเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นในตัวนี้ถ้าเราภาวนาจนถึงตรงนี้แล้วปุ๊บจิตมันยอมตัวแล้วมันยอมรับแล้วว่าเราเป็นเพียงสักวัฏธาตุวิชาเกิดอวิชานะมันดับไปวิชาคือความรู้ชัดในการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอะไรมันทำงานกันยังไงในธาตุสี่ขันธ์ห้ามันทำงานยังไงมันจะเริ่มเกิดปัญญาไม่ใช่เกิดปัญญาทีเดียวเลยมันเขาเรียกว่าปัญญาจะเกิดหลวงปู่บอกว่าเดี๋ยวก็ปัญญามันเกิดเองคุณพิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาไปไหนขนาดมันจะเกิดเองเป็นเวลาเป็น10ปีผมคิดพิจารณามาตั้งโอ้เพิ่งจะมาเข้าใจเมื่อไม่กี่ปีนี้เองจนกระทั่งหลวงปู่ละสังขารแล้วผมก็จะผมจึงบอกว่าอวิชชามันปิดบังปัญญามนุษย์เรานี่ไม่สามารถที่จะให้รู้ตรงนี้พอเราเข้าใจตรงนี้รู้จริงๆแล้วมันจะไปอีกแบบเลยจิตใจมันจะไปอีกแบบความรู้สึกจะไปอีกแบบนึงนะอันนี้ก็พูดคร่าวๆเพื่อที่จะได้รัดเวลาเพราะว่ามันเป็นเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเนี่ยไม่ได้เวลาแล้วนี่คือพูดให้เข้าใจทั้งๆที่จะมาเทศเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวอะไรนั้นก็พูดไปได้หน่อยนึงก็เลยเอาตรงนี้เนี่ยเป็นสาระเพื่อประโยชน์ให้กับท่านพุทธบริษัทถ้างั้นเดี๋ยวพอเลิกแล้วก็ต้องมานั่งนั่นกันอีกก็จะทำให้เรามันหลายรอบแต่ถ้าใครอยากจะถามอยากจะรู้ผมก็จะสละเวลาให้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะกลับหลังจากพระสวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็นี่คือพูดให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมาธิเรื่องสติ4อันนี้จำให้ได้ก่อนนะบางคนก็ว่าใจคือตัวว่างๆใจคือตัวผู้รู้แล้วก็ทำให้ว่างใจคือตัวผู้รู้นะให้จำไว้จิตผู้คิดผู้นึกแต่จิตมันเป็นอาการของใจเราจะเอาจิตมาเป็นใจให้มาอยู่กับใจให้อยู่กับตัวผู้รู้ให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดเวลาเราคิดอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรปุ๊บขอให้ท่านอึดใจเวลาโมโหเอาจิตมาเป็นใจให้ได้อึดใจลองทำดูเวลาโมโหอะไรปุ๊บอึดใจปุ๊บมันไม่คิดอะไรเลยนี่คือใจจิตมาอยู่กับใจหลวงปู่สอนให้อยู่ให้เอาจิตมาเป็นใจให้ได้แล้วในปัจจุบันหรืออะไรๆต่างๆก็พยายามเอาจิตมาอยู่กับใจให้บ่อยๆมาอยู่กับความว่างความเป็นกลางอยู่กับตัวผู้รู้สักว่าดีก็รู้ดีไม่ดีก็รู้ว่าดีคนมาก็รู้ว่าดีอะไรเวลาทำงานอะไรก็รู้สักว่าแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปคิดโน่นคิดนี่มันคิดของมันเองมันมีความชำนาญของมันเองแต่เราพยายามดึงเข้ามาอยู่กับตัวผู้ว่างตัวที่เป็นกลางๆอยู่กับตัวผู้รู้ตรงนี้ให้บ่อยที่สุดแล้วท่านจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้เรามันเบากายเบาใจเบาจิตไม่มีอารมณ์หวั่นไหวไม่มีอารมณ์เหมือนแต่เก่ามันจะอยู่กับความเป็นกลางๆว่างๆถ้าผู้ใดทำใจให้เป็นกลางผู้นั้นจะว่างจากความทุกข์หนักโอวาทที่หลวงปู่เทศท่านสอนไว้นะเอาละนะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเพราะว่าเวลาจำกัดที่จะต้องแสดงที่จะต้องนี่ต่อไปเอาละขอเอวังเพียงเท่านี้สาธุเดี๋ยวนี้ก็อากาศสัปปายะธรรมะสัปปายะถึงพ่อเทศต่อเที่ยงคืนนะครับนั่งฟังได้ทั้งคืนจริงก็โยมฟังได้นะทำเต็มเรื่องทำเต็มหนังสือเลยเขียนมาเต็มเลยไม่ได้สักหน้าเลยในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นการสวดมนต์สวดพระอภิธรรมด้วยสวดธรรมนิยามด้วยทำบุญครบวันตาย7วันของคุณแม่หลวงไม้แปดเมื่อวันเช่นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่
17:19-20:00 ตอนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดสัจเสถีนำโดยอาจารย์ฉลวยวัดสัจเสถีเนี่ยโยมก็สร้างมากับอาจารย์คุณในช่วงนั้นบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะมีรถกระบะมีมอเตอร์ไซค์แต่พวกหนูก็คุณอดีตเจ้าวัดวัดสัจเสถีพอจะพ่วงไปไหนไปไหนก็สร้างวัดหลังจากผมก็คุณเสียชีวิตก็ไม่เข้าวัดไหนตอนนี้ก็ส่งให้ทางเก้ารูปเลยครับส่งให้ทางเก้ารูปเลยไปเลยแต่ละขึ้นอยู่กับภูมิประเทศจะเป็นไรสวดมากได้บุญมากถ้าไปชุมพรก็ส่งที่ทางเก้ารูปทางบ้านเราภาคกลางก็ส่งสี่รูปเพราะเกิดนี้เกี่ยวเนื่องด้วยว่าพระส่งมาแล้วเป็นการเจริญพุทธมงคลญาติโยมสาธุชนครูบาอาจารย์ทุกรูปนะที่จบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของหลวงพ่อพระครูโกศลภาวนาวิปัสสนาเจ้าวาดวัดป่าเขาล้อมตำบลคลองตะเคราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เทศเทศดังสีจากวัดหินปากเป้งท่านได้รับการสอนกรรมฐานในคำเกิดนี้ก็จากหลวงปู่เทศมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วท่านก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการภาวนาอย่างดีองค์หนึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงของท่านในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพแม่หล่อไม้แฝดซึ่งเป็นโยมันดาของอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าวาดวัดท่าแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะถือว่าได้ขอไปเมื่อวานพระครูโกศลพิมลกิจแทนเจ้าคณะตำบลหนองตะยาเขต1เจ้าวาดวัดหนองสองห้องพระไบดิกานครกตะคุณโยเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้วัดหนองตะยาก็ถือว่าเป็นบุญประเพณีในพื้นที่ของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะได้เห็นศาสนพิธีการต่างๆในพื้นที่แถบนี้นะได้ศึกษาเรียนรู้กันไปด้วยว่าเขาจะมีพิธีการเริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันไม่ไปไหนไม่อีกไม่ไหนก็ขอกราบเรียนพระโกโกศลพิมลกิจแทนที่มาแทนเจ้าคณะตำบลหนองตะยาเขต1เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการสวดธรรมนิยามครบรอบ7วันแล้วก็เรียนเชิญฝ่ายอุบาสิกาคุณครู สุจิตาไทยคณันจุดธูปที่เทียนจุดธูปที่รูปเหมือนแม่หล่อไม้แฝดคุณครูสุสิดาไทยธนันลูกหลานไปไหนลูกหลานเจ้าแก้วก็นอนเฝ้านี่เป็นสุนัขที่แม่เลี้ยงไว้จะอยู่กับแม่ตลอดจุดทุกข์กระทำยังไม่ต้องจุดทำมรรยาตัวทำมรรยาหนึ่งทำรอบสองไปขอเชิญบูชาพระรัตน์พร้อมกันนะครับตาทุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมะอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระสวรรค์ตังอภิวาเทมิเอานั่งแล้วเดี๋ยวสวาขาโตพระกวาตาโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสร้างขังนัมมามิตาทุกกาสะพันเตถะแต่พระทรงสูงทรงขึ้นอันงามของใจมายังอันว่าสัพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายเหล่านี้นะที่ได้ชักชวนกันมาทำบุญกันในวันนี้ติสาเนนัสหาตัวจะได้รักษาเอาไว้ซึ่งพระรัตนตรัยแก้วทั้งสามคือพระสูตรวินัยพระปรมัตถ์ลักษณะท่ายะเพื่อจะได้บ้าบ้างแขกบาปทั้งห้าคือกายกรรมเมื่อกี้กรรมเมื่อโลกรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ทุจริตประเวณีกล่าววจีทุจริตติดวิญญาณเมาเข้มผิดเป็นพรประกอบไปด้วยวิสุงวิสุงอันต่างๆนิมนต์จากนอกขอนอนเนื้อเชื่อพระชินทรีโอดเคยที่ท่องแห่งห้องพระนิพพานทุติยปิเป็นคำนกต้องตัดยปิเป็นคำนกตามปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ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 ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสร้างขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสร้างขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสร้างขังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิติสรณะสัมมนังนิทิตังตาทุกอามะพันเตปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอทิโนทานาวิรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอภินนาทานาเวระมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิกามิสุปชาจาราเวระมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิกามิสุปชาจาราเวระมณีสิกขาปัฏฐังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัฏฐัง
สมาธิยามุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัญหาสมาธิยามิสุขวามิระยะวัชชะสมาธิฐานาวิรัตมณีสิกขาปัญหาสมาธิยามิสุรามีระยะมัทธปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัญหาสมาธิยามิสิมานิปัญจสิกขาปัญหานิสิเลนะสุขะอินยันติตานุเรนะโภคะสัมปทาตานุสิเรนะนิพุติยันติทัศมาธิรังดิโสรัฐมีตานุนิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโลกวินาศายะนิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาศายะอัมมนิยามัสตังภูธมังคลังนิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายะอัมมนิยามัสตังภูธมังคลังวิปัสสิปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาศายะธัมมนิยามาสุตังภูธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสังขาราอเด
ตาติตังตถาคตตัวอภิสัมภูตติอภิสัมเมติอภิสัมภูติตวาอภิสัมเมตวาติกติเตเสติปัญญเปติปัตเปติวิวรติวิภัจติโหตานิกโรติสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวสาทาตุธรรมาทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาธรรม
อย่างปล่อยน้ำพักอย่างถวายอย่างถ้ายังไม่ถวายก็ไม่ต้องถวายกับต่อไปเป็นการสวดพระอภิธรรมแล้วก็ขออาบอรัตนานิมนต์พระไปที่กานครกตัคุณนโยแทนเจ้าคณะตำบลน้องกัดยาเขต2รองเจ้าวาดวัดน้องกัดยาจุดโคกเตียง5โตพระอภิธรรมตั้งแบบนี้เวลาแต่ตั้งแบบนี้เราไม่ต้องยกไปยกมาเนี่ยเขาพูดพระธรรมพอไปตั้งแบบนี้เราไม่ยกไม่ต้องตั้งเรียงยกเข้ายกออกตั้งทีเดียวจบพระธรรมต้องอยู่หน้าพระพุทธถึงจะถูกเดี๋ยวก็ไปลงมือนับสี่คนสี่นิพพานหนึ่งนี่คือเลขเก้าเป็นเลขมงคลคนไทยนับสี่โลกุตระธรรมเก้าเป็นที่มาของยันมันก็จะมีตาทุกข์มาจะโลกาพิปติธรรมปฏิกัดอันเฉลียนที่วรังญาตถาท่านกิฆาสัตตาพระราชกะกาลิกาเทเตสุธรรมังอนุกรรมปีมังป่าชังกุศลธรรมะกุศลธรรมะอาภยากตธรรมะกตเมธรรมะกุศลายัสมิงสัมมาเยกามะวจารังกุศลังยะตังอุปานังโหติโสมนัสสะหคตังญาณสัมปยุตังรูปารัมมณังวาสาทารัมมณังวากันธารัมมณังวารสารัมมณังวาโพธาภารัมมณังวาธัมมารัมมณังวายังสัมมาเยภาสุโหติอวิเกภวะโหติเยวาปนัตสมิงสัมมาเยอานเยปิอัติปติยจะสัมโหปันนาอรูปิโนธัมมาหิเมธัมมากุศลมันจาคันธารูปาคันตัวเวทนาคันตัวสัญญาคันตัวสังขารคันตัววิญญาณคันตัวตาตกตมัวรูปาคันตัวยังเกียนจิรูปังอติกานาคตปัจจุบันนางอาจตังวาพเหทาวาหัวราวิกังวาสุขุมังวาเหนังวาปณิยตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาจังอภิสันยวหิตวาอภิสันกิเตตวาอยังบวจติรูปคันธุสังฆหัวสังฆหัวสังฆหิเตนะสังฆหิตัง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 สัมปยุตโวเวปยุตโวสัมปยุตเตนะเวปยุตตังเวปยุตเตนะสัมปยุตตังอสังขหิตังจาปัญญาติโยคันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติโว
ัตลปัญญาติเกตาวตาบัวตลานังบัวตลปัญญาติสมัยวิมุตโตอะสมัยวิมุตโตตัวปะธรรมโมอะตัวปะธรรมโมปริหานธรรมโมอะปริหานธรรมโมเจตนาภาพโมอนุราคนาภาพโมปุถุชนโมกุตระกุภยุปะระตุภยุปะระตุภาภาคมโนอะภาภาคมโนนิยตุอนิยตุปฏิปันนกุปะเรติตุอรหะอรหัตยปฏิปันโนวะคัลโลอุปารามปฏิสัทธิกาตปรมัตเถนาติอามันตายุวสัจจิกาโทปรมัตโทตโทโสปุคัลโลอุปารามปฏิสัทธิกาตปรมัตเถนาตินะเหวังวาตาเพอาชานาหิเนกะหังหันติปุคัลโลอุปารามปฏิสัทธิกาตปรมัตเถนะเตนะวัตเรวาตาเพยุวสัจจิกาโทปรมัตโทตโทโสปุคัลโลอุปารามปฏิสัทธิกาตปรมัตเถนาติมิตรังเยกิอติกุสลาธัมมาสะเพเตกุสลมุวลาเยวาปนกุสลมุวลาสะเพเตกัมมากุสลาเยเกจิกุสลาธัมมาสะเพเตกุสลมุวลเรนะเรกัมมุวลาเยวาปนกุสลมุวลเรนะเรกัมมุวลาสะเพเตธัมมากุสลังเหตุปัจจโยอาลัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมนันตรปัจจโยสหคาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตปัจจโยวิปยุตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลเก้ารูปเป็นพิธีกุศลการทอดผ้าบางสกุลในยุคปัจจุบันก็เป็นพิธีกรรมนำมาซึ่งกุศลหลักการปฏิบัติจริงๆที่เป็นรูปแบบก็ไม่ได้นำมาใช้สมัยครั้งพุทธกาลหรือตอนที่โลกยังไม่เจริญการทอดผ้าบางสกุลตรงนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตผ้าสำเร็จรูปผ้าภิกษุบางรูปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังไม่มีจีวรต้องใช้ผ้าบางสกุลเมื่อชาวบ้านเห็นว่าการหาผ้ายากก็เอาไปผ้าการติดไว้บ้างไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ยืนเลยไม่ต้องไปไม่ต้องเก็บกะแต่ในพระพุทธเจ้าก็อยู่เมื่อญาติโยมเห็นว่าพระลำบากก็เอาผ้านี้ไปผ้าตามกิ่งไม้บ้างตามคนบ้างบางไม่รู้ว่ายังไม่ต้องการทิ้งพระก็ไปชักมาแล้วไปชักมาผ้าเยียนี่หายากมากก็จะได้ถึงตื่นแล้วก็ขอกราบอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทั้งสองตำบลที่เป็นตัวแทนนำโดยพระครูโคตรที่มนกิจแทนเจ้าคณะตำบลเกศหนึ่งเจ้าวาดวัดน้องตองห้องพระใบมีการนครกัตปุญโยแทนเจ้าคณะตำบลเกศสองพระอธิการจำรองจันทศรีโรเจ้าวาดวัดเขาธรรมอุทยานพ
พระอานนท์พุทธรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพเลี้ยวพระอธิการสมานสติโลทั้งหมดเลยที่ติดตามมาทั้งหมดเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อที่ติดตามมาทั้งหมดทั้งหมดเลยครับครบ9ละทั้งหมด712ที่มาด้วยครับทุกรูปครับด้วยนะไปทราบสิครบป่ะไม่ดีนะแปลกอย่าโยมตั้งใจฟังนะโยมนะอนิจจาวัตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิโรจันติเตสังขุปสัมโมสุโขจะได้เอาเจเอมถวายครูบาอาจารย์เจเอมเป็นปรมัตถ์จะทุนไทยมีตรงนั้นถวายรูปประสงค์รูปประสงค์จะโดยธรรมถวายรูปตรงนั้นฉันได้ปัญญาเชื่อมมาทำป้อมของโดยธรรมถวายมาถวายรูปที่นี่ถวายนี่ถวายหยุดให้ท่านที่บวชมาแล้วพงศ์ตาลท่านหยุดเองเดี๋ยวรูปไหนหยุดตีอันไม่พอต่อไปก็เชิญชัยธรรมไม่ใช่นู่นนั่นว่าถวายตอนเช้าชุดชัยธรรมอ่ะชุดมาถามก้อนได้ถูกให้ครบตามชุดถ้ามีก็เอาที่ครูบาอาจารย์มาที่หลวงพ่อเอามาเติมมาถ้าชุดมาถามก้อนอ่ะรูปแรกก่อนรูปแรกโดยธนาคารมีนั่นวางไว้มาถามข้อมีครบชุดมาเมื่อท่านยังก็เติมเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าเอาธนาคารมาร่วมบุญด้วยอันตรายท่านสาธุชนที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดที่ผ่านมาพระสงฆ์จากจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง9รูปท่านก็ได้สวดสาธยายพระอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นก็สวดธรรมนิยามซึ่งบทสวดต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะซึ่งเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ได้สดับรับฟังใครก็ตามที่ได้สดับรับฟังในบทพระอภิธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสแสดงสั่งสอนต่อพุทธบริษัทมีพระสงฆ์เป็นต้นจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลมาอย่างมากมายก็ด้วยพระองค์ได้ตรัสแสดงข้อธรรมเหล่านี้ประเพณีของประเทศไทยของเราก็ได้นำบทสวดพระอภิธรรมนี้แหละมาสวดสาธยายกันโดยได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นระเบียบแบบแผนว่าใช้สวดในโอกาสที่บำเพ็ญกุศลศพของบุคคลที่ล่วงลับแล้วก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในแต่ละโอกาสก็ใช้บทสวดพระอภิธรรมนั้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทำศาสนพิธีซึ่งถือว่าเป็นอุบายเป็นความชาญฉลาดของบรรพชนไทยของเราที่ได้สืบสานรักษาบทสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะชั้นสูงเป็นปรมัตถสัจจะหรือเป็นปรมัตถธรรมชั้นสูงที่ยากต่อคนทั่วๆไปจะได้ยินได้ฟังและได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากๆในฐานะที่อาตมาภาพเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ในคัมภีร์พระอภิธรรมมัทสังคหะก็ขอยืนยันกับญาติโยมสาธุชนว่าบทสวดพระอภิธรรมทุกบททุกตอนนะฮะท
ุกบททุกตอนท่านถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะระดับปรมัตถสัจจะซึ่งยากยิ่งนะที่บุคคลโดยทั่วไปจะศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจได้โดยง่ายแต่ในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ของเราก็มีการนำบทสวดในส่วนของพระอภิธรรมเนี่ยมาขยายแล้วก็ให้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระบวรพุทธศาสนาของเราซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้คนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้รับการศึกษาปรมัตถสัจจะก็มักจะแสดงธรรมผิดเพี้ยนไปจากหลักปรมัตถสัจจะนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำรงรักษาไว้ไม่สืบสารต่อยอดให้พระอภิธรรมได้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและมีผู้ศึกษาสืบต่อกันแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมสูญสลายหายไปในที่สุดหนาไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นพระอภิธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะช่วยกันส่งเสริมดำรงรักษาไว้อย่างยิ่งในปัจจุบันก็มีสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้นำโรงเรียนพระอภิธรรมซึ่งเดิมทีตั้งอยู่เป็นเอกเทศนั้นเข้ามาผนวกเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยนั่นก็คืออภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนอย่าไปคิดเอาเองว่าเมื่อได้ยินการสวดสาธยายพระอภิธรรมที่ไหนแล้วหรืองานศพที่ใดแล้วจะเป็นอัปมงคลอย่าคิดอย่าพูดเช่นนั้นเด็ดขาดใครที่คิดแบบนั้นถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาไปด้วยอันนี้ต้องขอบอกกับทุกท่านว่าพระอภิธรรมนั้นเป็นสุดยอดของมหามงคลนะโยมนะเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงกับเทวดาบนชั้นสวรรค์คือพระมารดาของพระองค์ท่านถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงมากๆและถ้าหากมนุษย์คนใดในโลกนี้ได้ศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านกำหนดไว้แล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีมากๆนะได้สั่งสมปัญญาบารมีอย่างแท้จริงในปัจจุบันโรงเรียนพระอภิธรรมก็ยังมีให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันโดยเฉพาะอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุยุวราชสิริและสาขาต่างๆทั่วประเทศนะโยมนะเดี๋ยวลองมาฟังท่านพระอาจารย์ชลัดมารับพระทหารเช้าในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยชุดสังฆทานพิเศษแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอแจ้งให้ญาติโยมนั้นได้รับทราบนะพรุ่งนี้พระที่แสดงธรรมก็เป็นพระอาจารย์มหาบุญช่วยสัญญาวชิโรนะซึ่งวันนี้ท่านก็กำลังเดินทางกลับมาจากศรีลังกาก็มาถึงวันที่23แต่ถ้า23ท่านยังมาไม่ทันก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระอธิการจรัสไม้แตกหรือสุขิโตวัดตั้งแต่ขึ้นแทนในพรุ่งนี้ส่วนติดยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะถ้าหลวงพ่อมาช่วยมาก็หลวงพ่อมาช่วยแสดงธรรมและในวันอาทิตย์ในคุณโยมก็ทั้งหมดการเทศก็จะมีพิพากมอนมีนางรำจากอาจารย์ที่สอนรำสอนนาฏศิลป์และก็มีนางรำก็งดเทศแต่ก็ยังดำเนินการไปในเรื่องของการทำวัดเย็นในวันอาทิตย์และวันจันทร์เป็นวันที่15ก็เป็นการสวดมนต์พิเศษส่วนทิพมนต์โดยคณะสงฆ์อาจารย์สายันวัดป่าพงวิหารธรรมยุทธจากจังหวัดสุรินทร์ท่านก็จะเดินทางมาในวันอาทิตย์ก็จะสวดในเรื่องของทิพมนต์ก็ใช้เวลาไม่มากไม่เกินสองหรือสามชั่วโมงและก็หลวงพ่อมิตรีก็จะเดินทางมาด้วยวันที่15แสดงธรรมโดยหลวงพ่อมิตรีต่อจากนั้นก็จะเป็นการ
สวดทิพย์ประมนจะดูญาติโยมนะญาติโยมท่านใดขับก็ขับก่อนจะว่าจะเป็นการสวดทิพย์ประมนก็แล้วแต่อาจารย์จะสวดแต่ที่สวดก็ตีการสัก3ชั่วโมงอาจารย์ตาอย่างนี้เซลมันตรงกับอาจารย์คือพารวมสวดมนต์นานๆสวดจนรวมนี้หมดแล้วสติช่วยแม่มาท่านจะจับความได้แม่จะแม่เราไม่แปลกจะสวดมนต์ที่หน้าหิ้งพระนะไม่รู้อ่ะจะสวดนานมากตรงนั้นเราก็ไม่รู้ตรงนั้นเราเด็กจะสวดนานมากเป็นชั่วโมงก็สวดบาลีสวดบาลีสวดเป็นชั่วโมงนี่สวดนานก็คิดเราเองนะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยจะสวดบาลีแต่นานมากบางทีไปเที่ยวกลับมาแม่ยังนั่งสวดมนต์อยู่แต่ไม่รู้สวดบทอะไรมากเพราะเรายังเล็กอยู่ท่านนี้คือโยมแม่เราไม่เป็นที่สวดมนต์เก่งต่อไปโยมก็อยู่ที่กรวดน้ำกรวดน้ำจะเป็นการมอบไฟก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวโยมในช่วงนี้พระสงฆ์ที่ท่านได้มาร่วมงานก็จะได้ร่วมถวายพระไตรพร้อมทั้งปัจจัยเพื่อที่จะร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพโยมแม่หล่อไม้แฝดซึ่งเป็นโยมันดาของพระอาจารย์ชลัดนะก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยของเรานะโยมนะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่เราทำสืบทอดกันมาเป็นหลายร้อยปีก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมั่นสามารถรักษาสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งในประเทศไทยทั้งต่างประเทศมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะบุญประเพณีในลักษณะเช่นนี้นี่เองขอให้เราช่วยกันสืบสานรักษาสิ่งเหล่านี้กันสืบต่อไปสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์จะชวนโยมทำบุญในเรื่องของการสร้างห้องน้ำอาตมาตั้งใจจะสร้างห้องน้ำหนึ่งห้อง 20,000 บาทส่วนสามัคคีธรรมที่อาตมาเคยไปเปิดป่ามาของพระอาจารย์ปรัตนรงค์ฤทธิ์ก็เห็นท่านโพสต์ว่าสร้างห้องน้ำห้องละ 20,000 บาทติดห้องเป็นว่าท่านจะเปิดป่าฟังธรรมแต่ยังไม่พอเพราะมันเป็นป่าจริงๆอาตมาก็ไปฉะนั้นก็ไปโยมแต่โยมตีโยมหน่อยนะอยู่หลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะได้สร้างห้องน้ำภาวนาเอาไว้ 20,000 บาทเบื้องต้นก็เห็นวันนี้ท่านปรีไม่ได้บอกท่านตัวท่านก็เดินทางมาก็จะได้มอบปัจจัยส่วนหนึ่งก่อน 10,000 บาทเพื่อทิพย์บุญไปให้กับแม่หลวงไม่แปลกก็จะชวนโยมด้วยเพิ่มเติมนี้ขาดเรือเดี๋ยวอาตมารับผิดชอบร่วมบุญสร้างห้องน้ำนะเอาไว้จะได้ไปเปิดป่าฟังธรรมกันที่จังหวัดสุรินทร์อาตมาเป็นคนไปเปิดช่วงนั้นไปแต่ละเยอะนะโยมนะไปเอาถาดไปหน่อยถาดนี่นะที่เดินไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างห้องสุขากดทุกโยมจะต้องไม่ทุกกันนะสร้างห้องสุขากดทุกเพราะฉะนั้นถาดยังไงเดินสร้างห้องน้ำก็ขาดอีก 10,000 บาทเหลือนั่นเดี๋ยวอาตมารับผิดชอบคือตั้งใจทำไว้นะตั้งใจทำก่อนแม่ยังไม่เสียก็เห็นว่าตอนนั้นยังรวบรวมเงินไม่ได้นะรวบยังไม่มีเงินตอนนี้ก็เห็นว่าแม่เสียก็เลยทำบุญให้แม่หน่อยทำบุญเบื้องต้นไปจะมอบให้ก่อน 10,000 บาทเพื่อทิศบุญไปให้กับแม่รอขาดเหลืออะไรก็เดี๋ยวก็จะได้ผ่อนไปที่หลังอันนั้นไปสร้างวัดป่ามหาชัยบุรีรัมย์ 30,000สามปีจะผ่อนหมดไอ้ที่ผ่อนหมดก็ขอพวงอาจารย์ก็ควรจะหมดทุกทีในนามสถานีวิทยุของพุทธศาสนามีป้ายติดนะเดินไปเดินไปต้องการยกมือเลยนะครับการเดินไปนั่นแหละสาธุสาธุแผ่นโบสถ์นาสาธุมาปั้นถ่ายรูปในช่วงนี้ก็อาโยมนะก็มอบให้ก่อนนะถึงมอบอาจารย์นิมนต์ครับคือตั้งใจไว้ท่านโทรมาก็วัดคือบ้านอยู่ตรงไหนจะใกล้จะถึงแล้วก็เดินมาแล้วก็ทำบุญก็เงินโยมแหละที่ทำบุญแม่มาเลยก็ทำห้องน้ำให้แม่จะโยมที่บริจาคกันมาต่างๆหน้ารูปหน้ารูปปั่นถ่ายรูปหน่อยใครถ่ายรูปให้หน่อย
เวลาเข้าป่าแล้วมันเย็นนะโยมนะที่จังหวัดสุรินทร์เปิดป่าความธรรมโครงการพอจะเปิดป่าความธรรมในห้องน้ำถือว่าเป็นปัจจัยช่วงนั้นก็ไปปลูกป่ากันไปกันเป็นรถตู้ตอนนั้นมาก็ออกรถตู้มาใหม่ๆไปลงในทุ่งนาออกใหม่ๆจึงตะเกิดอะไรเต็มไปเลยเย็นหมดเลยหาทางเข้าไปถูกกระโยมวิไลโยมแม่วิไลโยมนั้นขับให้จำได้ป่ะนะโยมนั้นเนี่ยอาจารย์ประหลัดนรงฤทธิ์เนี่ยมาบุญขาดเสียเท่าไหร่เดี๋ยวก็ผ่อนใช้นะคงไปสร้างทีเดียวตุ้มเลยต้องละ 20,000 บาทติดตามได้ป่าสวนสามัคคีธรรมเห็นว่าอาจารย์ท่านพูดว่าจะเปิดป่าความธรรมก็รอติดตามว่าจะเปิดเมื่อไหร่ต่อไปแต่เดี๋ยวก็ถวายที่หลังจะได้ตรวจน้ำพอดีครูบาอาจารย์ที่มาเป็นเจ้าภาพจะได้เดินทางกลับวัดก็กดน้ำให้ก่อนครับอยากโยมตั้งใจกดน้ำไม่จะได้รู้ที่ส่วนของตัวส่วนกับผู้ที่ลงมาไปแล้วยะหาวะริวหาภูลาปาริภูเรนติสาขะลังเอวะเมวะโตทิ่นั่งเตตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิทังตุมหังอิปอมเอวะดังมิจตูสัพเพภูเรนทุขังกะปาจันโทปนารโสยะธามณิโทติกระโสยะธานสัพพิปิโยวิวานันโตสัพพะโลโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขิเตกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสัตเนตังวุฒาปัจจายิโนจาตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังอารังธาทิเมอาปาสิเมยาทิเมตาสัทธาจะเมเปตานังทาตินังกาจาปุกตัมมนุสรังนหิรนนางวาสุโกวายาวัญญาปริเทวนานตังเวตานมาทายะเอวามเตภันติยาจโยยัญจะโคทาทินาทินาสังฆามิสุปฏิทิตาเทคะลาตังมิตายาสถานโสอุปตาปฏิโสยาทิธรรมโวจายังนิทาสิโตเมตานะโพธาจะกตาภุราลาพลันจะเพียโคนมโนปฏินางตุมเหติปุญญังปสุขังอนาปกันติภวัตุสาพมังคลังรักันตุสาพระเทวตาสัพพกุฏฐานุภาเวนัสธาสวดีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสวดีภวันตุเต
ภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตถวายดีกว่าถวายเจ้าเองก่อนนี่มันเริ่มยอมดวงบัวคำนะโยมเจ้าของบัวคำอมหวานเป็นสมุนไพรกลายองค์ละพ่อองค์ละหอง านบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณโยมแม่หล่อไม้แฝดซึ่งเป็นโยมันดาของพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตเจ้าวัดวัดถ้ำแฝดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็เสร็จสิ้นลงในค่ำคืนวันนี้แต่เพียงเท่านี้ในช่วงนี้เดี๋ยวลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะโยมครับพระจะเป็นทีบุคคลอีกครั้งนะครับอรหังสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังพระภาวตังวิวาเทนิตวาภาโตภะวะตาโมธัมมังนัมมสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังมามิโยมแจ้งยอดนะรวม 6,283 บาทเท่ากับอาตมาวันนี้ 3,000 กว่าบาทเกิดได้ห้องน้ำต้องขอยุติการไลฟ์สดในกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของ3,800ครับสาธุครับครับครับสาธุครับมีบนชั้นช้า7:30นะประมาณก็9รูปแล้วก็ซื้อเครื่องที่จะทำมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวลูกสาวนี่มาลูกสาวที่เดือนนี้เลยเอาเชียร์กันปิดรถต้องผ่อนแล้วมีเพื่อนผ่อนรถตู้หรือพ่ออะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่อนเลยขอเอาเชียร์นี่ลูกสาวเพื่อจะมาเล่นนะเนี่ยเด็กหนุ่มไฟแรงไม่ใช่เด็กหนุ่มสาวหนุ่มไฟแรงเป็นเจ้าภาพสร้างพระไปรีที่หน้าในหลายอย่างนี่ถือจะช้อมเพลงเดี๋ยวโทรตามน้องแล้วพี่ทำบุญนะมาอยู่วัดตั้งแต่นี้ดาวตาวรุ่นทำบุญกับธรรมาเยอะนะทำแต่งเรื่องคือปิดงบนะโยมปิดงบเดี๋ยวฟังทำต่อโยมนะโดยพระชาเนี่ยอากาศกับปัญญาธรรมะปัญญาคือมีบุคคลผู้แสดงธรรมแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็วัดท่านน้อยมาฟังธรรมโยมเพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้จะได้ปฏิบัติถูกจะได้ไม่หลงทางจะได้ฟังธรรมกาแฟตับปลายะไอ้ง่วงก็มีกาแฟตับปลายะไอ้กลับบ้านก็กลับได้ไม่ว่านะการฟังธรรมนี้ไม่ได้บังคับจะได้คุยใครเคยช่วยใครหลวงพ่อตัวแทนวัดป่าพงษ์นะครับวัดป่าวัดพงษ์นะครับหลวงพ่อพูดเลยป่าผมสงสัยอะไรไงว่าไปเลยพอมาถึงว่าจะมาถามโยมจะรู้ผมจะถามหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะนี่มันไม่แจ้งชัดใจโยมครับผมฟังเพื่อจะไม่ออกอายุตรงนี้ไปทานข้าวก่อนนะทานข้าวก่อนไหนดีพ่อตรงนี้ดีกว่าไหมในชีพาไปกลับก่อนได้หนึ่งพันก็จะฟังธรรมครับฟังจะสนทนาหรือก็ยังไงครับสนทนาธรรมใครถามอะไรเดี๋ยววันดีผมไม่เห็นหน้าได้ชีพาได้ตาอนุวัฒนาตาทุกเดี๋ยววันดีตาเดี๋ยววันอาทิตย์มาวันจันทร์มาฟังวันอาทิตย์แอนติพาสนะลงวันดีติดต่อแล้วสาธุไอ้กลับก็มาชื่ออะไรเรื่องชื่ออะไรนะยมชนิชาคุณสมาธิคุณ37เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสมาธิคุณ32มาเป็นเจ้าภาพรถสาธุนี่ไม่มาสาธุนี่มาได้มารวมต้นมีงานไปกันถึงแล้วอยู่ไหมครับอาจารย์ครับจะได้ฟังธรรมมาเนี่ยเอาอีกหน่อยอีกข้างหน้าจะได้ฟังธรรมทำไมแบบไม่ต้องแสดงธรรม
ธรรมสักกะฉาถามคำตอบเดี๋ยวช่วงนี้ญาติโยมธรรมายังไม่ปิดไลฟ์สดนะเดี๋ยวหลวงพ่อชาญท่านจะแสดงปุจฉาวิสัชนาถามในเรื่องของธรรมะให้พวกเราที่มีข้อสงสัยเรื่องการปฏิบัติเรื่องอะไรต่างๆนั้นท่านก็จะได้แสดงให้กับพวกเราได้ฟังตรงไหนตรงไหนชิมสว่างหน่อยเอาที่ตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นอโยมถามอโยมใกล้ๆถามอยู่ใกล้มาถามถามปลาข้าวดีป่ะเอาตรงนี้ตรงนี้จะแสดงการโยมก็อยากฟังนะครับหลวงพ่อโยมก็อยากฟังก็มีไม่คือตรงนี้ก็ปฏิบัติธรรมอยู่เอาเลยเลยการถามผมจะถามอะไรเวลานี้อยู่ทำไมต้องตั้งอาจารย์ต้องผูกขาผมพูดไม่ได้อาจารย์นรงฤทธิ์อาจารย์เซิร์ฟก่อนเลยอาจารย์เซิร์ฟก่อนเลยแล้วนู้นเอาขาอาจารย์เอาเนี่ยให้ผมที่นี้นั่นสงสัยถามขอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะญาติโยมธรรมภาพจะขอโอกาสเป็นตัวแทนของญาติโยมนะและถ้าหากญาติโยมท่านใดที่มีความสนใจในข้อปฏิบัติแล้วอยากจะถามข้อสงสัยกับหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อท่านอยู่กับเราแล้วมีโอกาสแล้วโยมเพราะว่าการทำสมาธินี่หลายๆท่านและหลายคนยังสงสัยอยู่หลายอย่างบางทีก็ยังติดอยู่กับสภาวะบางอย่างแล้วไม่คืบหน้าไปเลยแต่หลวงพ่อท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศแล้วหลวงปู่เทศก็ได้ให้กรรมฐานกับท่านมาโดยตลอด10กว่าปีกว่าที่หลวงพ่อจะเข้าใจว่าใจจิตสติอะไรต่างๆเหล่านี้คืออะไรนะฮะท่านจะไขให้เราทราบนะฮะตรงนี้ผมก็ขอให้หลวงพ่อได้ปรารภกับญาติโยมสักนิดเป็นก่อนพ่อเดี๋ยวจะได้มีคำถามอะไรสักหนึ่งครับขอเจริญพรถ้าใครจะถามยกมือนะเดี๋ยวจะมาจะให้ไมค์นะก็จะได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ถามความเป็นมาก็เรียกว่าบางครั้งบางที่ไปปฏิบัติธรรมเขาจะสอบอารมณ์สอบว่าการปฏิบัติธรรมไปยังไงมายังไงเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ผู้มีความสามารถรู้ในเรื่องของการดำเนินทางของจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยมันมีทางเรียกว่าทางของจิตมันก็มีอยู่มันก็เหมือนกับทางอะไรต่างๆมันจะมีทางของมันแต่ที่นี่เราจับทางไม่ได้จับหลักไม่ได้มันก็เลยเคว้งกันไปหมดเลยอันนี้ก็อัดใส่เดี๋ยวไว้ออก YouTube ด้วยนะครับYouTube แล้วก็ออกสดที่ได้เป็นประโยชน์กับพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มางานศพคุณแม่รอครับไม้แฝดนะซึ่งเป็นแม่ของท่านพระอาจารย์ชรัตก็เป็นสหธรรมิกพวกกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วไปมาหาสู่กันตลอดเรื่องการปฏิบัติธรรมพากันไปปฏิบัติธรรมตำป่าตำเขาตำถ้ำหลายที่แล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้มีโอกาสที่จะอาเสวนาเดี๋ยวท่านอาจารย์นรงฤทธิ์ท่านจะถามแล้วโยมแม่ชีเตรียมคำถามไว้เลยเพื่อขัดหาทางที่จะได้รู้ในความขัดข้องในความข้องใจเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องขันธ์ 5เนี่ยมันจำเป็นต้องรู้ถ้าเราไปรู้เกี่ยวกับเรื่องการสาธยายหรือว่าการแสดงธรรมของครูอาจารย์มีมากแต่ท่านก็จะแสดงไปตามโวหารของท่านอุปมาอุปไมยหรือว่าจะเอานิทานธรรมบทหรือว่าจะเป็น เรื่องต่างๆนั้นมาประกอบอันนั้นก็เป็นวิธีการเพื่อที่จะได้โน้มน้าวให้ญาติโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาได้มีความเข้าใจในแต่ละเรื่องเพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีตัวอย่างเช่นสาวกครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อให้มีความมั่นใจในการที่ดำเนินชีวิตในหลักของพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักโดยเฉพาะเลยนะเพราะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจะเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องหลักเฉพาะของการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยให้รู้ชัดถ้าเราไม่รู้ชัดว่าการทำงานในสรีระร่างกายของเราว่ามันทำงานกันยังไงมันเดินทางไปยังไงเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตันจริงๆเลยเช่นการปรุงแต่งกับสัญญาเนี่ยมันจะใกล้กันเช่นเรามองอะไรไปเนี่ยเราเห็นแต่เราเห็นแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันก็เฉยเนี่ยเราต้องรู้ว่าอ๋อมันเห็นมันอย่างเราเห็นเก้าอี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แต่มันก็ทำงานแค่ตรงสัญญาจำได้ไหมรู้แค่นี้ครับอาการที่จะไปเก้าอี้สวยเก้าอี้งามเก้าอี้ดีนะปุ๊บมันก็เริ่มปรุงแต่งนี่เราก็เข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆพอปรุงแต่งไปแล้วเอ้ยของเรามันเสียของเรามันพังใครไปทำให้นั่งถ้าจะเสียได้โอ้นั่งแล้วไปแกะนู่นแกะนี่เสียเลยเวทนาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ให้เข้าใจรู้จนพอเรารู้เนี่ยจนเข้าใจเรื่อยๆแล้วเราก็มานั่งกำหนดภาวนาแล้วเราก็น้อมนึกว่าในตัวเราพวกเราทำงานอย่างนี้มันมีอาการอย่างนี้เรียกว่าสังขาร5คือความรู้สึกเนี่ยเราก็มาโน้มนึกอยู่เนี่ยบ่อยๆเรื่อยๆพอโน้มนึกบ่อยๆเรื่อยๆมันจะดื่มด่ำเข้าไปในตัวเราในความรู้สึกของเราที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราทำงานอย่างนี้นะอันนี้เรารู้ในเรื่องสังขารห้าแต่การดับอารมณ์ก็ต้องมีวิธีการอีกอันนี้มันเพียงแต่รู้หลักแต่เราไม่รู้หลักวิธีดับอารมณ์อีกอารมณ์ที่ราคะโทสะโมหะพวกนี้มันก็มีมันเป็นคู่กันทั้งพ่อหลักที่พระเจ้าให้กับพวกเราไว้คือหลักศีลสมาธิและปัญญาตัวปัญญานี่แหละที่เรายังถูกอวิชชาบังอยู่ที่หลวงพ่อพูดอยู่เสมอใช่ไหมแต่ว่ามันจะสามารถสกัดตัวอวิชชาได้ก็คือจะต้องเจริญอย่างที่หลวงพ่อว่าคือการที่จะเจริญแล้วก็เราจะเปิดวิชาสามารถจะดับอวิชชาได้เนี่ยต้องพิจารณาธาตุธาตุสี่นี่แหละพิจารณาธาตุสี่ให้บ่อยที่สุดนึกน้อมนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ว่าเราจะไปทำงานทำการทำอยู่ไหนเราให้รู้ว่าเราเป็นเพียงสักธาตุทีนี้อยู่ๆเราจะมาพิจารณาธาตุเลยมันไม่ได้สิฮะมันต้องฝึกจากขั้นไหนมาก่อนก็อ๋อต้องเริ่มจากคือขั้นแรกเขาก็การปฏิบัติธรรมนี่มันก็ต้องเริ่มอนุบาลก่อนใช่ฮะอนุบาลก็คือมีกำหนดหมายรู้ในหลักอะไรครับพุทโธยุบหนอพอนอสัมมาอรหังอันนี้คือหลักที่จะตั้งปักไว้ครับปักไว้ตัวบริกรรมทั้งหลายทั้งปวงตัวบริกรรมท่านให้เราทำนั่นแหละเออตัวนี้ตัวบริกรรมพอเมื่อเรามีคำที่ตั้งหลักไว้บริกรรมอะไรเราก็เอาความนึกคิดจิตผู้คิดผู้นึกครับมานึกอยู่ที่คำบริกรรมครับเนี่ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เนี่ยดึงกันไปดึงกันมาดึงไปดึงมาอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งมันเบื่อมันไม่เอามันดื้อครับเราไม่ใช่ว่าบริกรรมไปบริกรรมไปแล้วมันจะไปตามที่เราให้มันบริกรรมฮะ10วัน20วันเดือนปุ๊บเริ่มดื้อแล้วจิตดื้อจิตด้านจิตมันไม่ยอมจิตเสื่อมมันเป็นยังไงให้ชัดคือมันไม่ยอมมาพุทโธพอเราดึงเข้ามาพุทโธประมาณ10นาที20นาทีมันดื้อแล้วมันจะไปมันไปคิดถึงเรื่องเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ทำงานอะไรอดีตทะเลาะกับใครไว้อะไรเงี้ยทะเลาะกับใครไว้มีเรื่องกับใครไว้อะไรปั๊บหมดไปเรื่อยจิตมันดื้อแล้วจิตมันดื้อทำยังไงครับจิตดื้อแล้วสติเราอ่อนสติเรายังฝึกใหม่สติควบคุมไม่ได้มันก็ไปเรื่อยๆบางทีนั่งภาวนาไปครึ่งชั่วโมงนั่งคิดแต่เรื่องนั้นอยู่ครับ
นี่คือไม่สามารถควบคุมมันได้ครับแต่ถ้าจะควบคุมมันได้พอรู้ว่ามันคิดไปเรื่องลบก็ดึงเข้ามาต้องรีบดึงดึงเข้ามาแต่คนที่ไม่ดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยคิดไปเรื่องพอไปคิดเรื่องที่มีปัญหาเรื่องโหโสกอะไรปุ๊บมันเกิดอารมณ์แล้วครับอารมณ์ทุ่นอารมณ์ร้อนอารมณ์แผ่วขึ้นมาแล้วนั่งไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ร้อนต้องลุกโอ้ยไม่เอาแล้ววันนี้นึกพอหลับตาขึ้นมาจะได้เห็นแต่เรื่องนั้นแล้วครับนี่ก็เรียกว่าจิตมันดื้อมันจะไปตามเรื่องที่มันชอบใจมันเสียใจพอใจมันไปก็มันอยู่อย่างนั้นเอาไม่อยู่เลยครับแล้วในที่สุดก็ออกไปเลยเลิกพอตั้งตาวันนี้เราจะทำสมาธิสักหน่อยพอนั่งปุ๊บพอหลับตาปุ๊บเห็นเลยครับนี่คือเราไม่มีความอดทนเรามีความเชื่อมั่นว่าการทำสมาธิจะทำให้จิตของคนเราเนี่ยเย็นลงได้ครับมันก็เลยปล่อยไปตามกิเลสไปตามกิเลสในที่สุดก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็ทำไม่ได้พูดง่ายๆคือจุดเปลี่ยนเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราเอาไม่ได้แล้วในที่สุดก็เลิกทำสมาธิแล้วก็เตลิดเปิดเปิงไปทั่วเลยแต่อีกวิธีหนึ่งใช้สวดมนต์ใช้การใช้สวดมนต์เช่นเมื่อกี้เราสวดมนต์กันเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงสวดบทเมตตาใหญ่ของหลวงพ่อเมตตาหลวงหลวงพ่อเมตตาหลวงเป็นคนเป็นผู้สร้างบทนี้เนี่ยเขาเรียกเมตตาใหญ่หลวงพ่อปู่เมตตาหลวงท่านอยู่ที่วัดกลางดงที่จังหวัดนครราชสีมาปากช่องผมเคยไปฝึกปฏิโมกข์กับท่านท่านเริ่มตอนนั้นเริ่มใหม่ๆประมาณสัก36-37ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นผมเพิ่งได้2พรรษาตอนนี้เป็น939แล้วได้2พรรษาไปฝึกปฏิโมกข์กับท่านแล้วท่านได้อักขระฐานกลอนท่านเก่งมากครั้งหนึ่งพระกรรมฐานที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายร้อยรูปนะแล้ววันนั้นเป็นวันปฏิโมกข์หลวงปู่มั่นก็ชี้เลยว่าวันนี้ท่านเมตตาหลวงถ้าชื่อหลวงพ่อเมตตาหลวงเป็นองค์สวดปฏิโมกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นครับแล้วท่านก็ได้ขึ้นสวดปฏิโมกที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นี่แหละความเป็นมาของพ่อเมตตาหลวงที่ท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องกบฏสวดมนต์อหังสุกิโตโหมิอะไรนี้ของท่านแล้วเมตตาหลวงนี่ของท่านท่านเก่งมากท่านเคยสอนปฏิโมกผมพอดีผมตอนนั้นไปมีโอกาสได้ไปฝึกปฏิโมกข์กับท่านท่านจึงได้สอนปฏิโมกข์แต่ผมเพราะว่าผมสวดปฏิโมกข์ใหม่ๆผมไม่รู้อักขระไม่รู้อักขระสอนที่สอนไปแล้วท่านบอกผมโปกผมก็บุกผมจะตบปากซะนี่จะตบปากผมนึกได้จะตบปากแล้วบอกว่าโปกแล้วบอกบุกเพราะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าภาษาบาลีมันก็มีตัวครคังตัวทอทงตัวพอทมเผามันไม่เหมือนกันนะครับผมพอทมเผาก็พันตัวทอทงก็ทำมันเสียงลำคอครับคอระคังก็โคนะธรรมโมสังโฆอีกตัวพอทมเผาปลดมันเสียงลำคอครับท่านสอนตัวปลายปากก็มีตัวปลายลิ้นก็มีตัวนอหนูสอเสือมันไม่เหมือนกันนะแต่นี้เราก็นึกว่าตัวเดียวกันนี่เราไม่ได้เรียนเราไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเอาหัวกันหมดเหมือนกับเราภาวนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเราไม่รู้จักจิตรู้จักใจรู้จักสมาธิรู้ปัญญามันก็ทุกว่าปัญญาที่เรารู้กันอย่างนี้คำว่าปัญญาคือเราจะต้องรู้เราเป็นเพียงสักพะท่าจริงๆแล้วดับอารมณ์ได้ปัญญาวิปัสสนามันจะต้องดับอารมณ์ได้แต่ดับอารมณ์มันไม่ใช่ดับจนสนิทมันสามารถจะดับในระดับหนึ่งที่คนเราเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดมีความไม่พอใจหรือพอใจปุ๊บท่านโน้มนึกของท่านโน้มนึกในความนั้นปุ๊บมันก็จะเหิดจะเงียบไปแต่เชื้อมันยังมีอยู่หลวงปู่มหาบัวถึงสอนนักสอนหนาว่าตามขุดรากขุดโคนมันจะถึงรากไปจนถึงโน้นเลยเพราะต้นไม้นี่ตัดแล้วเหมือนกับมันตายแต่รากมันยังชอนไปไกลมันยังมีเชื้ออยู่มันก็จะเกิดได้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระผู้ที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่ามาพูดสิ่งสี่สิ่งห้าว่าอรหันต์กันง่ายๆนะและหลวงปู่เทศน์ท่านก็พูดว่าผู้รู้ท่านไม่พูดหรอกแต่ผู้พูดท่านไม่รู้นี่ผมพูดชัดๆให้ท่านทั้งหลายฟัง
พราะว่าถ้าผู้รู้แล้วท่านจะไม่พูดว่าเขาท่านเป็นอรหันต์หรือยังไงท่านจะไม่พูดครับแต่ก็เราต้องยกเว้นครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงๆท่านจึงเปิดเผยขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนได้รู้ไว้บ้างครับนะมีท่านก็เปิดเผยแล้วเอาท่านต้องพูดถ้าไม่พูดมันก็ไม่รู้กันแต่ก็มีแค่องค์เดียว2องค์เท่านั้นครับที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำในพระพุทธศาสนานะแล้วท่านที่พูดว่าท่านสำเร็จท่านบรรลุธรรมขั้นไหนขั้นไหนแล้วท่านจงดูตัวเองว่าอารมณ์หวั่นไหวอารมณ์ดีใจอารมณ์ท้อแท้อะไรต่างๆของท่านหมดหรือยังถ้ายังมีอยู่มันไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ต้องหมดแล้วไม่มีแล้วความว่างเปล่าของความรู้ของท่านแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็บอกว่าอารมณ์นิพพานน่ะมีครับลองดูนิอารมณ์ของนิพพานกันบ้างคือทำจิตให้ว่างจิตให้กลางจิตให้เสมอจนไม่มีอะไรเป็นอนัตตาว่างมันเป็นบางครั้งก็อารมณ์ของนิพพานไม่ใช่ว่าเข้านิพพานจนหลุดเลยแต่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกอารมณ์ของนิพพานเป็นอย่างนี้ครับผู้ที่ภาวนาปฏิบัติธรรมจนสงบนิ่งจนไม่มีอะไรนะปุ๊บนี่ก็เป็นอารมณ์อารมณ์ส่วนหนึ่งอารมณ์ปฐมแต่ยังมีอาการของท่านมีความโกรธความพยาบาทความอะไรไม่พอใจต่างๆนั้นนั่นมันเป็นกิเลสที่มันนอนเนื่องเขาเรียกว่าอนุสัยตอนนี้เราเข้าใจว่าเราถึงที่สุดแล้วนะสกิทาคามีอนาคามีมันจะมีขึ้นไปจนเดี๋ยวนี้สถาปนากันเต็มเลยเบาบางจนนะเป็นโสดาบันโยมก็เป็นโสดาบันได้โยมก็เป็นสิกขาคามีได้อนาคามีได้คืออยู่ที่ผู้ปฏิบัตินั้นอารมณ์ของท่านแต่รู้ด้วยตนเองเท่านั้นรู้ด้วยตนเองครับผมนี่แหละเพราะฉะนั้นการบางทีผมฟังดูแล้วใน YouTube ก็ตามในอะไรตามผมนึกว่าศาสนาของเราโอ้โหเวลานี้ทำไมถึงเอากันถึงขนาดนี้พูดกันอยากจะพูดก็พูดไปตามที่มีความคิดในตัวเองเพราะความคิดของตัวเองเนี่ยมันพาให้หลงทางได้ตัวผมเองผมหลงทางมาถ้าผมไม่ได้หลวงปู่คัดผมไปแล้วผมก็นึกว่าผมถึงที่แล้วผมไม่ได้ไปอยู่หลวงปู่เทศผมอยู่ที่โคราชอยู่2พรรษาปฏิบัติภาวนาไปหูผมได้ยินเสียงสัตว์คุยกันรู้เรื่องสองสามอย่างคุยกันรู้เรื่องนะฟังนะมองภาวนาไปเกิดนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่ถาพัดเหาะไปเหินเดินอากาศบางทีเสียงนี่เสียงนกร้องตุ๊กแกร้องแล้วผมฟังไม่รู้เป็นภาษาคนผมหลงทางไปจนกระทั่งอันนั้นคือความหลงนะหลงเป็นวิปัสสนูเป็นวิปลาสวิปลาสแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราวิปลาสเรารู้ว่าเราเก่งผมไปเล่าให้หลวงปู่ฟังผมอย่างนี้ไปก็นึกว่าหลวงปู่จะชมแต่ท่านก็ไม่ชมท่านก็เฉยๆเพราะว่าผมภาวนาไปจนกระทั่งผมมาพิจารณากระดูกผมพอพูดว่าพิจารณาบอกให้พิจารณากระดูกนะพอวันนั้นผมไปจอดนักธรรมครูพ่อพุทธบอกมองหน้าตัวเองมองลึกเข้าไปในหน้าแล้วก็ดูกระโหลกเมื่อเราเข้าไปเที่ยวในถ้ำเที่ยวในถ้ำก็มองกระโหลกศีรษะไล่ไปเนี่ยเข้าไปมองข้างในนะเข้ามาทางตากระไรทางจมูกว่าเหมือนกับเราเป็นตัวตุ๊กตาเล็กๆเข้ามาแล้วมองไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยเรียกว่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บโค้งมาทางหน้าฟันกี่ซี่ฟันหนึ่งฟันสองฟันสามฟันล่างฟันบนไล่แล้วก็เข้าไปในปากห้อยลงไปกระดูกที่โครงซ้ายที่โครงขวานี่คือหาทางให้จิตตัวคิดตัวนึกจิตคือผู้คิดผู้นึกให้มันมาคิดนึกอยู่กับสรีระร่างกายของเราตรงนี้ให้มันมาเพลินอยู่อย่างนี้มันจะมาเพลินอยู่อย่างเงี้ยนานบางทีเป็นชั่วโมงครับมันจะเพลินอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราตั้งเจตนาที่จะคิดเพื่อให้มีงานทำเพราะจิตเราสงบมากๆแล้วมันไม่มีงานทำมันเฉยอย่างเดียวก็ไม่ได้มันไปเฉยนิ่งอยู่กับแค่พุทโธหรือว่าลมหายใจเฉยมาปุ๊บมันไม่เกิดปัญญาป
ัญญาในที่นี้คือเราต้องการจะสอนให้รู้สรีระร่างกายภายในตัวของเราเนี่ยมันมีอะไร